สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับพอดีอันลูกค้าให้งานมาครับนี่ครับเป็นตะกุด3ดอกเลยครับวันนี้มีดอกสีดำแล้วก็สีขาว2ครับเพิ่นสิเฮ็ดแบบไออยู่กลางอยู่กลางดอกนึงครับแล้วก็มาอยู่ข้างๆอีก2ดอกครับแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นว่าให้เอาเชือกลมครับนี่ครับเชือกลมมาถักครับเชือกลมคือว่าผมเสี่ยวมาใส่ตัวนี้เลยแล้วก็ถักมื้อนี้ก็เลยบ่ได้ถักทั้งเส้นครับก็สิถักแค่ตะกุดตรงกลางครับตะกุดตรงกลางนี่แหละแล้วก็ถักขึ้นมานี่แล้วก็สิมีถักล็อกบ่ให้มันเลื่อนนะครับเนี่ยอีก2ดอกคู่ทั้งเบิด3ดอกครับนี่ผมกะตัดเชือกลมมาแล้วความยาวก็อยู่ประมาณ25นิ้วครับสิเอาแบบสวมหัวได้นะครับสิเอาแบบสวมหัวได้เลยคือว่าสิบ่เอาอันเปิดปิดครับบ่เอาแบบเปิดปิดสิเอาแบบสวมหัวได้เอามาเบิ่งกันบัดนี้ครับเพื่อเป็นการบ่เป็นการเสียเวลาครับอันดับแรกก็สิมาใส่ก่อนล่ะไอ้ตัวนี้ก่อนเนาะครับนี่ครับเฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับนี่ครับติดต่อเสือกซะก่อนครับต่อเสือกก็สิเอาห้อยต่อเป็นมองนี้แหละครับสิได้ถักทับนั่นครับนี่ครับห้อยต่อก็สิไว้มองนี้ครับเพื่อที่ถักทับดับแรกก็สิเฮ็ดเป็นห่วงมานี่แหละครับเฮ็ดเป็นห่วงหม่องห้อยวัตถุมงคลนะครับแล้วก็สิถักทับแล้วจังสิมาจับ2นี้ให้มันอยู่ประมาณนี้ครับนี่อยู่ประมาณนี้มองนี้ก็สิทักทับไปเลยครับนี่ครับต่อมาก็สิมาทักห่วงไว้ครับทักห่วงหม่องห้อยครับนี่ครับห้อยต่อผมก็สิไว้ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันก็สิได้ทักทับอยู่ครับเดี๋ยวมองนี้เฮาก็จังมาหาจุดกึ่งกลางหรือว่าให้มันซ้ํากันครับอันดับแรกก็ต้องถักตัวนี้ไปก่อนครับถักมองหอยอันวัตถุมงคลนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับไล่แบนครับอ
นี่ครับทักจนได้ขนาดแล้วครับมาหมัดมัดเถอพ่ออยู่กับพ่อกับพ่อว่าเขาสิเดมัดถักทับอยู่ครับนี่ครับนี่ห้อยต่อผมเดี๋ยวถักทับจุดกึ่งกลางครับนี่ครับอันนี้ก็สิมาถักมานี่ครับถักมาเอากากาเบิ่งให้มันซ้ํากันครับทั้งสองฝั่งครับนี่ครับก็สิมาถักนี่สีดําก็สีน้ําตาลครับนี่ครับทับทับร้อยต่อไปเลยครับเดี๋ยวพอเห็นร้อยต นี่ครับทับร้อยต่อเราก็เห็นแล้ว
ี่ครับกรรมกาเบิ่งตะกุดที่อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับอีกข้างหนึ่งกับมัทักคือกันครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งกับมัทักคือกันกับทักเบิ่งเหตุใกล้เคียงกันนะครับให้ซ้ำกันนะครับจะได้ออกมาสวยนี่ครับข้างนี้ผมทักแล้วนะครับนี่ครับทักได้แล้วสองฟังครับนี่สองฟังบาดที่นี่กับผมกสิมาทักทักลัดมองนี่ครับเพื่อว่าให้ตะกุดตัวนี้ขยับนี่ครับที่เป็นสองด่านซ้ำกันทักเพื่อให้มันบ่ขยับนะครับนี่มองมันจะได้ลูดบ่ได้ครับต้องล็อกไปน้ำครับนี่ครับทักลัดไว้ครับทักแช่ให้มันบ่เลื่อนนะครับนี่ครับบ่เลื่อนแล้วครับให้สวยงามนะครับนี แล้วก็มาทักข้างนี้ครับบัดข้างนี้ก็ทักคือกันแล้วครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับสอยหอยตะกุดแบบ3ดอกครับแบบง่ายๆครับอันนี้ตัวกลางเป็นเชือกลมธรรมดาครับเชือกลมเชือกลมขนาดเล็กครับแล้วก็ห้อยเข้ามาก็มาทักแค่ตรงนี้ครับทักตรงนี้แล้วก็มาทักแบบ2สีครับมองข้างแล้วก็มาทักบ่อยมันขยับครับนี่ครับทัก2ด่านแค่นั้นครับนี่ครับแล้วแล้วครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับมาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้ดีไม่แห้งสุคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนำครับสิได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปครับทักตะกุดแบบ3ดอกครับผม